อ๋อหมายถึงอันนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ชื่อเรื่อง One Night Steal ค่ะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีมากๆแล้วก็คริสเนี่ยเป็นคนที่แบบดวงแย่มากๆค่ะแล้วมีวันนึงมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็แบบมีความสัมพันธ์กันแล้วก็สลับดวงกันค่ะคือกลายเป็นหนูแบบดวงซวยไปเลยแล้วเขาก็ดวงดีไปเลยเราก็เลยต้องหาวิธีที่จะแบบกลับไปเจอเขาอีกรอบนึงโดยที่เขากลายเป็นดาราดังไปแล้วเพื่อที่จะสลับดวงของเราคืนอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับการร่วมงานกับคริสใช่ค่ะใช่ก็ดีนะคะมียังไม่ได้เจอบ่อยเลยเจอกันแค่2ครั้งเองแล้วรอบนี้รอบที่2เองไม่ได้คุยเลยว่าแต่คิดว่าน่าจะรับเรื่องนี้นะคะดูเป็นคนคุยง่ายเฟรนลี่ดีดูเป็นคนที่ท้าทายน่ารักดีค่ะแปลว่าบทน่าจะดูแล้วสนุกดีฝากค่ะก็ฝากเรื่องOne Night Steal ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำกันประมาณต้นปีหน้าค่ะน่าจะได้ดูกันปลายปีนะไม่นะคะปกติเหมือนเดิมค่ะออกเรื่อยๆอยู่แล้วเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ออกน้อยลงเพราะว่าเรียนเยอะแล้วก็ถ่ายซีรีส์เยอะแต่เหมือนเราดูเราผอมลงดูแบบเรียวขึ้นขอบคุณค่ะมีคนทักเยอะมากก็มีทักบ้างนะคะเพราะเรียนหนักเพราะเครียดอะไรหรือเปล่าคะไม่เครียดไม่เครียดเลยค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันแค่ออกกองเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้เรื่องคิวจะมีปัญหาหน่อยในเงี้ยน้ำหนักลดกิโลครับประกันน้ำหนักลดกี่กิโลไม่ลดค่ะเท่าเดิมไม่ดูแบบเชฟคุณน้องเดิมตัวช่วยยังไงไหมคะก็กินเยอะเหมือนเดิมเลิกกินตัวธุรกิจยังทำอยู่ไหมคะมีค่ะมีเรื่อยๆเลยค่ะใช่ยังธุรกิจกำไรดีไหมที่เปิดตัวมาโอ้ยเราก็ไม่ได้เน้นกำไรเวอร์ขนาดนั้นก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆใช่ขยันในชุดแต่ตลาดนิดนึงแล้วกันชุดจัดตลาดคือมันเป็นชุดที่ถ่ายฟิตติ้งซีรีส์เรื่องที่ขอค่ะใช่ใส่ฟิตติ้งแต่วันจริงตอนที่ถ่ายจริงก็ใส่ชุดแล้วนะแต่ว่าเขาก็แปะอะไรเพิ่มแต่ถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็หนูก็ถ่ายไว้แล้วหนูก็เพิ่งมาลงก็เสียงตอบรับมากมายไม่ได้มีกระแสอยากเนาะไม่มีกระแสแม่หนูนี่แหละไม่อะไรบอกว่าอะไรว่าโป้แต่หนูไม่ทันแล้วแม่ลงไปตั้งนานแล้วคือแบบว่าทำอะไรก็ไม่ได้ถ่ายให้แม่ดูก่อนไม่ได้ถ่ายไม่ได้คิดอะค่ะก็คือเห็นรูปสวยดีก็เลยลงเลยไม่มีอะไรเรียกว่านี่เป็นชุดขัดใจแม่เลยหรือเปล่าคะชุดปั่นใช่แม่น่าจะขัดใจแม่นิดนึงค่ะหนูขอโทษนะคะมีสั่งไหมคะขอดูก่อนสายต้องหาผู้จัดการเลยค่ะแสดงว่าครั้งหน้าเราต้องมีการระวังเรื่องการแต่งตัวมากนิดนึงค่ะนิดนึงไม่ชอบเซ็กซี่อ่ะให้บอกว่าไม่เขาก็ไม่ชอบไงให้เราแบบสมมติว่าแต่งตัวโป๊อะไรเงี้ยค่ะลูกสาวแต่งตัวจริงๆมันก็อาจจะดูเซ็กซี่ได้เลยนะจริงๆแบบนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยให้แบบพองามแม่ขีดลิมิตมาไหมคะว่าได้เท่าไหร่ไม่ได้ขีดนะคะจะแค่แบบว่าดูแล้วให้มันดูโอเคเลยให้มันดูไม่หวือหวาเลยไปรูปนั้นอาจจะหวือหวาไปนิดนึงนะคะไปซูมดีๆหนูก็ซูมดูแล้วก็จริงมันไม่ได้ขัดกับสไตล์ทางไหนก็เราใช่ไหมคะถ้าเราจะไม่ได้ชีวิตจริงมันก็ไม่ใส่แบบนั้นหรอกค่ะไม่ค่อยใส่แล้วค่ะไม่ใส่เลยขนาดที่เวลาสแต็กชุดอะไรต้องมีการส่งให้คุณแม่สแกนก่อนลงไม่ส่งอย่างชุดออกงานทั่วไปอะไรอย่างนี้เราอย่างนี้เองก็ไม่ได้ส่งนะคะปกติค่ะมีครั้งแรกหรือเปล่าที่คุณแม่ทักมาขนาดไม่ค่ะไม่ครั้งแรกหรอกค่ะแม่ทักมาบ่อยแต่ชีวิตดาวก็ทักค่ะแต่ประมาณแต่ว่าเราก็ค่อนข้างดื้อป่ะเออดื้อเหมือนดื้อจะดื้อพ่อแม่ทุกคนนะคะก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาลูกก็อยู่ในวัยแบบว่าเออกำลังต้องดื้อเป็นธรรมดาแล้วแม่นิดหน่อยไม่ดื้อเกินไปดื้อเป็นแบบพองามแต่ถ้าไม่ถึงกับขั้นว่าไม่รับฟังเขาเลยว่าเขาว่าอะไรมันก็เชื่อฟังค่ะฟังแล้วก็รับฟังค่ะเหมือนดื้อแต่ยังอยู่ในขอบเขตใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้แบบหลุดออกไปเลยงานลิมิตของปันได้เท่าไหร่ยังไงที่ดูแล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะชุดนั้นตอนที่หนูใส่หนูก็เดินแบบแปลกๆเหมือนกันแล้วตอนที่ใส่ถ่ายอ่ะจะรูปพอมันถ่ายมาเซฟมันก็โอเคไงค่ะใช่ทุกคนก็ช่วยกันเซฟ